สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ยังไม่ได้ปราศัยเรื่องทางการเมืองเพราะว่าที่จะปราศัยกับพี่น้องเป็นเรื่องต่อจากเมื่อคืนซึ่งจะเป็นถึงตอนสำคัญนะครับตั้งใจว่าคืนนี้จะปราศัยช่วงสักประมาณ 4-5 ทุ่มไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่ดึกเนี่ยสมาธิจะไม่ลงตัวฮะก็เลยต้องพูดดึกๆหน่อยวันนี้ดีใจมากนะครับที่มีพี่น้องจากทุกที่ที่พักอาศัยอยู่ในสวนลุมพินีเนี่ยออกมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราที่หน้าเวทีนะครับปรบมือให้กับทุกคนที่มาในวันนี้ด้วยครับพี่น้องและผมคิดว่าวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์บางคนก็อาจจะมาพักอยู่ก่อนอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสอยู่กันมา5คืน5วันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะมีเรื่องในหมู่บ้านของพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้แจ้งให้ท่านทราบสักเล็กน้อยนะครับในโอกาสนี้ก็จะได้แจ้งให้ทราบใน2เรื่องสำคัญผมคิดว่าที่เรามาอยู่กันเนี้ยเราตั้งใจมาทำความดีเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีด้วยการช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกันจะเป็นเรื่องที่ทำให้การทำความดีของเรานั้นบรรลุความสำเร็จในที่สุดนะครับเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะพูดคุยกันผมจะขอให้คุณรังสิมาซึ่งผมขอให้เป็นคนไปคอยสังเกตสังกาดูแลความสะอาดเนี่ยได้มาแจ้งกับพวกเราสักนิดหนึ่งแต่ว่าก่อนถึงคุณรังสิมาอยากจะแจ้งข่าวให้พี่น้องทราบนิดหนึ่งครับว่าเมื่อวานนี้ครับฝ่ายเรียกว่าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลนะครับของสำนักงานเขตปทุมวันเนี่ยเขาส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดระดับเสียงของเครื่องขยายเสียงของเรานะครับเขาตรวจหลายครั้งหลายเวลานะครับผลปรากฏว่าผลการตรวจนั้นเกือบจะ 100%อยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดไว้ของสำนักอนามัยทุกประการครับไม่เป็นอันตรายจะมีปัญหาอยู่ด้านเดียวคือด้านที่ติดกับทางประตูฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีเสียงสูงกว่าค่ามาตรฐานนิดหนึ่งเพราะเป็นเสียงจากลำโพงของพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายในหาบเร่กับแผงลอยก็จะถือโอกาสนี้ส่งเสียงผ่านลำโพงของเราไปขอความกรุณาพ่อค้าแม่ค้าฝั่งที่ติดกับประตูฉุกเฉินของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้กรุณาลดเสียงลงหน่อยขอเสียงปรบมือขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยทุกคนนะครับท่านมาค้าขายก็ขอให้คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของพวกเราด้วยผมก็หวังความร่วมมือนี้นะครับผมจะเชิญรังสิมาได้ใช้เวลานิดนึงในการที่จะอธิบายเรื่องของความสะอาดเล็กน้อยก่อนที่จะมีผู้ปราศัยคนต่อไปนะครับเชิญครับคุณรังสิมาครับ